เฮดังดังต่ายชุติมาเผยข่าวดีที่หลายคนรอคอยแฟนคลับแห่ยินดีทั้งโซเชียลแม้จะไม่ใช่คู่รักแล้วแต่ทั้งคู่ก็ทำหน้าที่พ่อกับแม่ที่ดีมาตลอดไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยระหว่างนักแสดงสาวต่ายชุติมาและทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยซึ่งแฟนคลับหลายคนต่างก็ลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันอีกครั้งล่าสุดสาวต่ายได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเป็นคลิปพาเที่ยวดูบรรยากาศในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ซึ่งงานนี้มีชาวเน็ตคอมเมนต์โพสต์ของสาวต่ายโดยระบุข้อความว่าผมว่าแม่ต่ายต้องชวนพ่อทีมเดทแล้วล่ะและสาวต่ายรีบตอบกลับทันทีว่าคุณพ่อกับน้องพี่พิมพ์มีชวนไปพัทยาอยู่ค่ะแต่รองานหายยุ่งก่อนค่ะแค่ข้อความเดียวจากที่สาวตายเข้ามาตอบกลับนั้นจนแฟนคลับเฮรันสนั่นทันทีเมื่อรู้ว่ากำลังจะมีแพลนดีๆแบบนี้และทำเอาหลายคนรอชมโมเมนต์ครอบครัวเที่ยวด้วยกันอีกครั้งเป็นจำนวนมากเลยจ้า